ขอบฟ้าคลิปทองผู้แต่งอุเชนีประคินชุมสายณอยุธยาพิมพ์ครั้งแรกพุทธศักราช2499สำนักพิมพ์ดวงกมลขอบฟ้าคลิปทองเป็นหนังสือรวมกวีนิพนธ์ของอุเชนีประคินชุมสายณอยุธยาสำนักพิมพ์ดวงกมลพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2499โดยรวมบทกวีของอุเชนีตั้งแต่พุทธศักราช2489ถึง2499ต่อมามีการพิมพ์อีกหลายครั้งพร้อมทั้งเพิ่มเติมบทกวีที่แต่งภายหลังจนถึงพุทธศักราช2531จำนวนรวมกว่า120บทบทกวีในขอบฟ้าคลิปทองสื่อความคิดสะท้อนภาพและวิพากษ์สังคมในแง่มุมต่างๆเช่นสงครามที่นำความตายและภัยพิบัติมาสู่ประชาชนในเรื่องเมื่อศึกมาเพื่อใครเป็นไปได้หรือความเหลื่อมล้ำในสังคมและความทุกข์ยากของชาวนาและคนยากจนในเรื่องของชาวชนใต้โค้งสะพานคนเดนเดนคางคกการเมืองและการปกครองที่ไม่สุจริตยุติธรรมในเรื่องภาพสวงอันลวงตาผีหลอกขณะเดียวกันก็แสดงความหวังถึงสังคมที่ดีกว่าความยกย่องศรัทธาในความรักและความดีงามปลุกใจให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนอดทนสู้ชีวิตและต่อสู้เพื่อผู้อื่นและคุณธรรมเช่นเรื่องอยู่เพื่ออะไรอันข้อนี้เพิ่งประจักษ์ขอบฟ้าคลิปทองในนิมิตอีกก้าวเถิดบทกวีของอุเชนีใช้คำประพันธ์ประเภทกลอนเป็นส่วนใหญ่มีเสียงและลีลาไพเราะโดดเด่นด้วยเสียงสัมผัสแปรราวการเล่นคำสามคำร้อยเรียงคำโดยใช้คำที่เรียบง่ายอ่อนหวานแต่สร้างสรรค์อย่างแปลกตานำสรรพสิ่งในธรรมชาติเช่นดอกไม้ป่าไม้ท้องฟ้าสายฝนแสงแดดมาแสดงจินตภาพสื่ออารมณ์และแฝงความคิดที่ลึกซึ้งได้อย่างซาบซึ้งกระทบใจ